จ้ามาแล้วเด้อค่ะเด้อพี่น้อง FC ปูมาแล้วค่ะปูมาฮอดแล้วกำลังมาพุ่นยืนเถ้อเล้อเถ้อเล้อมาพี่น้องเห็นบ่พุ่นพุ่นยืนเถ้อเล้อเถ้อเล้อมาพี่น้องอายตนะยืนมากหลายขั้นนี่นะบ่แม่น3ขั้นหลายขั้นเติบมี4ขั้น5ขั้น6ขั้นนะครับโอ้คือบ่ได้ดึงลวดออกแน่นอนเนาะบัดนี้นะครับยกลงถ้าติดตามไปพร้อมๆกันแน่เด้อแต่ว่าขั้นที่ปูประทับมากค่ะขั้นที่2มาเอานี่นี้ก็รุ่นป้ายทะเบียนรถเด้อค่ะเด้อที่เพิ่นนําไปเป็นแนวทางได้นะคะทะเบียนเหี้ยงนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวว่าไอ้คนไหนบ่นำมาหาก็ห้องก็เอาต้องบอกว่าห้องนี่ไปพูดในป่าผีเนี่ยเป็นคนงามมากใหญ่พี่จ๊ะพูดให้ไปพูดมาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วทะเบียนรถนะครับพี่น้องครับทะเบียนรถกับเวลาเนาะค่ะแลนเร็วว่าได้เนาะพี่น้องที่รถมาจอดนะคะจะเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับผมแลนเร็วบ่ได้ปานใดนะพี่น้องเนาะจ้ะช่างอันบ่ดีคอยมากคุณค่ะทีมงานยืนมาแล้วครับพี่น้องครับเห็นบ่ปูโอ้โหคือคนชิงลูกแท้เนาะบัดนี้เอาเจ็ดตัวคนชิงลูกตามองเจ็ดตัวคนชิงลูกหยาบหยาบแท้เนาะบัดนี้เลี้ยวเห็นปูยืนทะเลอยู่หุ่นเลี้ยวเห็นได้ไก่นะคะได้ไก่เนาะค่ะปูอยู่ขั้นที่3นะคะมี4ขั้นมีรถเคน1คัน5ขั้นมีข้างหลังอีกโอ้คนทีมลูกค่ะคนทีมลูก5คันนะคะเดี๋ยวปูอยู่ขั้นที่3ปูอายตนะเนาะค่ะมีรถตู้น้ำหนาเป็นรถพ่อละหมากลากไม้หากเอฟซีทางไหนแต่ละช่องหรือใครอยากมาร่วมบุญน้ำพูกันซื้อผลหมากลากไม้มากอะไรเด้อมานำกันนี่แต่ว่าเป็นบ่อยมากหลายให้มาหน่อยๆซื้อเงินเสียแล้วสิได้ลงกับเขาเองเขาโทษมื้อนี้ก็ดีใจปราบปลื้มปีติเป็นอย่างมากวันนี้ที่ได้นำองค์ปู่ท่านซึ่งเป็นพ่อผู้ที่อยู่น้ำพูท่านมาอยู่น้ำพูบ่โดนแต่ว่าเพิ่นบอกครูไว้คำนึงว่านับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปครูสิบ่มึงเฮ็ดหยังให้มึงนั่งสวดมนต์ไหว้พระกูพ่อกูสิหายมึงบ่ทุอย่างก็กับแม่พูดตลอดว่านั่งสวดมนต์ไหว้พระดูดวงเท่าละ12บาทนี่มันสิมีหยังผมคิดเนาะแต่ว่าเพิ่นมาอยู่ตัวพ่อเดือนเพิ่นเฮ็ดให้ผู้นี้บ่ทุอย่างซุแนวนะมีเบิดทั้งใต้ดินทั้งรถทั้งนาทั้งหยังต่างๆพร้อมที่สิสร้างให้เพิ่นเพราะว่าพ่อว่าเหลือทุกอย่างเพิ่นจะสร้างให้พ่อเบิดนะเพราะว่าให้ตามใจเพิ่นให้สมใจเพิ่นแนวต่างๆอยู่ในหัวคิดที่เพิ่นสิบอกบ่เบิดอีกอย่างนึงคือรูปทั้งล้นก็สิเป็นภูสีสุโธยาสีปฐุมานะสิมาอยู่ตรงนี้ตรงกลางบันไดเขาก็สิเป็นไก่นะไก่องค์บักใหญ่ที่ปูไปอยู่ไสปูจะต้องขาดไก่ไม่ได้อันนี้ผู้ใดสิรู้จักรูปปูนาคกับไก่กับปูสิอยู่ร่วมกันตลอดนะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับของปูแต่มื้อนี้ปูมีความปื้มปิติยินดีหลายนะวันที่31ปู่จะมานั่งสมาธิอยู่ตรงนี้ทั้งคืนนะวันที่1ยังมื้อเช้าใครอยากมาหาก็มาหาปู่ลุงก็ค่ะแต่ละส่วนแนวทางหน้าต่างแล้วทาง FC รู้ดีกับปู่บ่ทุกผู้ทุกคนนะรู้ดีกับปู่บ่ได้ปู่บอกพักไหนไปอย่างแน่อย่างแน่พักกันไปหาเบิ่งนะส่วนตัวเลขพวกนี้พอพูดจะได้ได้ว่าดีใจรถเอาพอมากอ่ะมีเลขที่เจ้าของมักเมื่อนี้ไปทําพิธีพุ่นมีเลขเจ้าของมักอีกบอกให้ซิไปแล้วมักหลายเลขหาเก่าถ้าแม่นเป็นเมียนสินอนก็อยู่ดีเป็นผู้อันนี้มากหลายอีหลีเด้อมื้อนี้เพิ่มปิติยินดีตอนปู่ท่านมาน้ําตาผู้ไหลแต่ว่าปู่บ่อยากให้ลูกศิษย์ลูกหาเห็นสิคือมันมีความสุขที่ใครจะได้อบได้ขายได้กินเนาะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ขอฝากพี่ข้างนอกเพื่อทุกช่องทุกผู้ทุกคนที่เป็นกําลังแรงเชื่อแรงใจให้ผู้นักนะจนถึงซอยเดียวก็แม่ครูบาอาจารย์ก็น่าจะทุกข์ใจคนมากคนละร้อยสองร้อยคนละห้าร้อยคนละพันคนละพันก็มีสร้อยเหลือจนผู้นาคมีมือนี่ก็ขอกราบขอบคุณขอบคุณเด้อพี่น้องท่านบ่มีช่องยูทูบผู้นาคแต่บ่มีมือนี่สิ่งที่ผู้นาคมาเพิ่มปีติยินดีมากที่สุดคือมีช่องยูทูบคอยนำเสนอข่าวผู้ให้พี่ให้น้องอยู่ตั้งไกลได้หูจักอยู่ไกลปานใดผู้นาคก็ได้หูจักอยู่ใกล้ปานใดผู้นาคก็หูจักผู้บางคนบ่เคยมาหาผู้นาคจักเทื่ออยู่บ้านใกล้
เขาก็ได้หัวจักกูน่ะเขาก็มาหาจนนี้จนเขาตัวนี้เพราะฉะนั้นก็ขอบคุณเด้อช่อง FC ต่างๆขอให้เฮงๆรวยๆเด้ออย่าเก็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครหากคิดสิ่งหนึ่งประการใดขอให้ได้สมบูรณ์มาพัฒนาวันที่1 3โมงแรง4โมงแรงเข้ามาชัยโยชัยโยพร้อมกัน59บอกเท่านั้นสาธุสาธุสาธุจ้ะจ้าพี่น้อง FC ก็ได้ยินจากปากของปูแล้วเนาะค่ะเนาะว่า59โตเดียวท่อนั่นอันนี้ก็คือเป็นป้ายเด้อจ้าเด้อเป็นป้ายของปูเนาะค่ะเนาะป้ายจ้านี่ป้ายค่ะป่ะสร้างเพิ่นก็สิเอาป้ายคาถาบูชาแม่นบ่บูชาทำบุญทำบุญโอ้อันนี้เป็นของอันสร้างเฮ็ดมาทำเฮ็ดมาถวายปูนบ่ค่ะจ้าจ้าสาธุสาธุค่ะปูว่า59ทวดเลยนะคะขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนโชคดีเด้อค่ะเด้อสำหรับตะเลปูที่คนมักหลายที่สุดมักในใจปราบปลื้มใจพร้อมมื้อนี้รถทะเบียนรถก็มาตรงใจกับเลขปูนะคะ59แต่ว่าปูบ่ค่อยเว้าตัวเก่าหาครับดิแม่นมีแต่หาเก่าอย่างเดียวแต่หาเก่าอย่างเดียวเด้อแต่ว่าพี่น้องเอฟซีก็กลับไปน้ำแน่เด้อเป็นตัวร่องตัวกันไปนะคะจ้านี่แต่หาเก่าอย่างเดียวเลยแล้วบัดที่นี่โอ้ยคนชิงลูกคนชิงลูกคือกันแล้วบัดที่นี่เฮาก็สังเกตเบิ่งว่ารถแกปูมาเนาะค่ะ9259แม่นบ่แต่ว่าหา2เออ2หาออกแล้วเด้เหลือ22กับหาเก่าเด้เนาะค่ะ29ก็ออกไปแล้วเนาะจ้า29ก็ออกไปแล้วเหลือตัวใดค่ะท่านผู้ชมเหลือ59เหลือ59กับไอ้22จ้ะวันที่22พอดีเด้อมื้อแม่นวันที่22พอดีจวดจัดนี่ล่ะค่ะทะเบียนขั้นที่ปูประทับเด้อค่ะเด้อ4495อีกนะคะแล้วบัดที่นี่มามีอันนึงเครือพี่น้องไปขั้นรถสร้างไปเบิ่งรถติดบัดที่นี่พี่น้องบ่แน่เด้อค่ะเด้อทะเบียนรถคันนี้ก็ไม่แน่นะคะไปไสกับมีแต่คันนี้โจมปูล่องวัดป่าบูรพารามก็เป็นรถคันนี้เด้อค่ะเด้อแต่พี่น้องมาเบิ่งว่ารถติดจ้าแล่นเข้ามาจืดๆอยู่แต่ว่ารถติดค่ะพี่น้อง FC เบิ่งเอาเด้อค่ะเด้อถ้าเกิดเป็นไปได้ก็พิจารณาเนาะจ้าเนาะเป็นหยังคือยังมาติดอยู่หน้าปูจ้าเพราะว่าเพิ่นแก้เพิ่นแก้เพิ่นแก้ปูมาแล้วตัวนี้เป็นใน1หาสวยค่ะ84 3115เนาะค่ะเนาะจ้าข้างบน42ค่ะพี่น้องจ้าเบิ่งเอาเด้อค่ะเด้อนี่ล่ะจ้าติดจ้าติดเนาะค่ะเนาะไป FC เจตู15พี่น้องขึ้นมายืนเบิ่งอยู่ข้างเทิงเนาะค่ะเนาะว่าเป็นจังใดแล้วเฮากลับมาไปเบิ่งพร้อมว่าเพิ่นปูเรามาค่ะชื่อปูชื่อปูเด้อค่ะเด้อปูเพิ่นมาเนาะค่ะเนาะไปปูไปเออไปเด้อค่ะเด้อพี่น้อง FC นี่คือบรรยากาศลานถ้ำปูตอนนี้เนาะจ้ะเนาะปูก็ได้มาฮอดมาถึงแล้วปูเพิ่นก็ได้จานโออาจารย์โอว่าคือออกไว้แต่สิไปสุกซอยพะนะพี่น้องวันนี้เฮากลับมาเบิ่งบรรยากาศน้ำล้านถ้ำเนาะเอ้ามีน้อยบ่นี่มื้อนี้มีน้อยบ่นี่มีอยู่จ้าตัวใดคะบอก FC นะน้อยอาจารย์โอเด้อมื้อนี้ให้โอ้ในกลุ่มปล่อยแล้วปล่อยอีกตัวเด้อเออปล่อยอีกอ่ะปล่อยอีก36เด้อโอ้36เด้อพี่น้องเดี๋ยวอันนี้ย่ำอีกตัวนึง36 36ลูดเลยลูดหยังลูด6หรือลูด3ลูด3รูด3อ๋อรูด3เด้อพี่น้องเด้อ FC พี่น้อง FC 36 36เด้อค่ะเด้อ
หกกับเก่าตัวเดียวกันหกกับเก่าตัวเดียวกันปีนหัวปีนหางเอาเสื้อพ่อถือหกกับเก่าตัวเดียวกันนี่ครับพ่อได้เงินทั้งสองเท่านั้นอันนี้คือแม่บายสีแกะนะจ๊ะนี่เพิ่นคือเพิ่นกำลังเห็ดต้อนรับปูเด้อค่ะเด้อลูดเก็ดเด้อจ้ะเด้ออันนี้เป็นน้อยอาจารย์โอนะจ๊ะเนาะพี่น้อง FC หลายๆท่านคือสิรู้จักอยู่เนาะค่ะอาจารย์โอเข้าแทบทุกมือเลยค่ะน้อยเด้อจ้ะเด้อพี่น้องเด้อลักเก็ดเขาลูด3เด้อเขาลูด3บ่เขา2น้อยเลยเด้อเขาลูด3โอ้จ้ะเอาจังสันเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้เจตูกะจีฝากพี่ฝากน้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเด้อจ้ะปูแล้วก็ลงเรียบร้อยแล้วเอาเบื้องหน้าเศรษฐีไว้พี่น้องนี่พูนๆอยู่นั่นแม่คู่แจ๊ะพูนมาเด้อมาเด้อเศรษฐีเด้อกำลังเตรียมงานเนาะพี่น้องเนาะหลังจากปูมาเนาะค่ะหลังจากปูมาหอดแล้วกะกำลังเตรียมงานเด้อค่ะพี่น้อง FC หลายๆท่านกะคงจะรอรุ่นว่าปูเพิ่นสิมีตัวเลขตัวใดเนี่ยมาฝากเฮาเนาะค่ะเนาะไปสวนกันแล้วขอยังโอ้นั่นนั่นนั่นอยู่นั่นแม่คู่แกะพนเขียนไว้พาไปเบิ้งเลยค่ะจ้าพาไปเบิ้งเลยพาไปเบิ้งเลยจะได้เป็นเศรษฐีเนาะนี่ได้จ้าเด้อพี่น้องเอฟซีมือนี่แนวทางของปูละมาเพิ่นคือมนทการเพิ่นเขียนรายละเอียดไว้เมื่อไรเกตูกะไปยิบไปขอของมุนทการมาเนาะค่ะเนาะเพิ่นเขียนไว้รายละเอียดจิบเลยค่ะพี่น้อง FC เบิ่งเอาเด้อค่ะเด้อนี่เด้อค่ะจ้ะนี่ล่ะสำหรับคลิปนี้เจตูกะสิฝากพี่ฝากน้องไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะค่ะเนาะจ้ะทะเบียนรถปูเพิ่นมาเนาะจ้าเนาะนี่ค่ะรายละเอียดทุกอย่างค่ะแคปหน้าจอไว้เด้อพี่น้องเด้อจ้าอากาศจะลงเวทีนะคะ